love, lust, faith.สวัสดีค่ะพร้อมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Exercise แต่เดี๋ยวทำไมวันนี้เหลือป้าแป้งกับน้องหมิงเดี๋ยวนี้ทำไมรุ่นเก่าจะไม่ทำงานกันแล้วใช่ไหมโดนแย่งงานโดนแย่งงานคือน้องหมิงไม่ได้มาเลื่อยขาเก้าอี้คนเดียวเลื่อยทีเดียวเลื่อยทีเดียวขาเลยไปดูปกสวยๆจากนิตยสารซาวโมบิลค่ะจะหลับตาลงไปได้อย่างไรได้แค่นี้ไปดูนี่ล่ะอีกหนึ่งช่วงคุณผู้ชมค่ะที่รออยู่อันนี้ก็หลับตาลงไม่ได้เหมือนกันกับช่วงของ Sound Society by Alpine ค่ะมา3วัน3วันกว่าจะพูดได้พูดถูกไม่ทัดนะถูกแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับ Sound Society by Alpine นะครับผมวันนี้ผมมีสินค้ารุ่นใหม่จาก Alpine นะครับสำหรับรถ Toyota Fortuner คันนี้โดยเฉพาะด้วยคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style ดีไซน์ออกแบบมาเพื่อรถครับในรุ่น X0084 Fortuner ครับเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับผมนอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วนะครับผมระบบฟังก์ชันหรือลูกเล่นต่างๆที่ถูกจัดเต็มมาอย่างมากมายนะครับผมอันดับแรกเลยที่เห็นก็คือการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับผมอย่าง iOS นะครับผมก็เราสามารถที่จะเชื่อมต่อทาง USB นะครับเข้าไปเพื่อให้สามารถเล่นเพลงออกในรถได้เลยรวมถึงการเล่นเพลงทั้งอยู่ในเครื่องหรือผ่านบัตร Apple Music นะครับผมมีดิสก์ครับในการรองรับการเล่นแผ่น DVD ต่างๆนะครับเรื่องความคมชัดสีสันบอกเลยครับว่าเรียกว่าท็อปสุดของเครื่องสินยนต์แล้วนะครับผมรองรับการเล่นของ FM AM ครับอีกทั้งเรายังสามารถนะครับซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นตัว HDMI นะครับมาทำการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เมื่อการเชื่อมต่อ HDMI นะครับทำให้เราสามารถเห็นภาพต่างๆบนหน้าจอเสมือนกับเป็นสมาร์ทโฟนเลยครับแบบนี้ครับก็เรียกว่าถ้าเราจะดู YouTube Facebook หรือหุ้นต่างๆก็สามารถดูได้จากหน้าจอขนาดใหญ่แบบ8นิ้วได้เลยครับผมในด้านความปลอดภัยนะครับผมเราจะมีเรื่องของบลูทูธครับที่เราสามารถทำการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับผมและเราสามารถที่จะโทรออกรับสายจากตัวเครื่องได้เลยสนทนาผ่านจากระบบเสียงของเรานะครับผมรวมไปถึงการฟังเพลงแบบบลูทูธไร้สายได้เช่นกันและด้านการขับรถนะครับเรามีระบบนำทางอยู่ภายในครับที่เราสามารถค้นหาได้อย่างสะดวกสบายและเรายังสามารถเลือกใช้นะครับให้สลับการทำงานได้โดยที่เรา
แบ่งครึ่งหน้าจอครับฝั่งนึงเนี่ยเป็นสื่อมีเดียต่างๆที่เรากำลังเล่นอยู่ครับและอีกครึ่งนึงเนี่ยเป็นแผนที่ได้เลยครับผมและเรายังสามารถนะครับในการเพิ่มอุปกรณ์เสริมต่างๆให้กับเครื่องเสียงตัวนี้ได้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อกับรีโมทพวงมาลัยครับผมที่เราสามารถใช้ทุกฟังก์ชันได้ทั้งหมดเลยนะครับกับเครื่องเสียงตัวนี้ครับรวมไปถึงนะฮะการเชื่อมต่อกับทางกล้องด้านหลังครับผมก็ทำให้เราสามารถถอยจอดได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับผมและนี่นะครับก็คือชุดพรีเมียมมัลติมีเดียสำหรับรถ Toyota Fortuner โดยเฉพาะครับที่ถูกออกแบบมาทั้งดีไซน์ความสวยงามลงตัวการเชื่อมต่อนะครับที่มีความปลอดภัยรวมถึงฟังก์ชันดีๆสำหรับรถคันนี้จาก Alpine Style รุ่น X008 for Fortuner จอภาพขนาด8นิ้วครับผมและพบใหม่ครับสวัสดีครับ5กลับมาสู่ช่วงกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยนะคะใช่แล้วค่ะกติกาง่ายๆเลยเป็นประจำทุกสัปดาห์แค่คุณดูรายการในเทปมาสเตอร์ของเราเท่านั้นถ่ายรูปหน้าจอค่ะแล้วไปโพสในแฟนเพจเติร์ดคำว่า Exercise จะเจอในนั้นทันทีกดไลค์แฟนเพจเรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นรูปกิจกรรมของเราอยู่คุณผู้ชมโพสในแฟนเพจของเราเทปมาสเตอร์เท่านั้นวันนี้แจกเป็นพวงกุญแจ3อันพวงกุญแจของ Soundmobile อันนี้ไม่มีขายนะคะเป็นรุ่น Limited Edition สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สาวรับเชิญของเราก็คือพี่พิมจากออกซิเจนซอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแป้งสวัสดีครับน้องมิ้นครับงงไหมงงไหมงงไหมวันนี้คือเราเอาคุกกี้กับน้องโอ๊บสองคนมารวมกันแล้วเป็นคนนี้โอ้โตขึ้นเยอะเลยอะไรเจอคะส่วนสูงอ๋อแต่เดี๋ยวนะคะพี่แป้งครับพี่อิมเขาทำธุรกิจร้านอาหารเหรอคะใช่ค่ะพี่อิมเปิดร้านอาหารใหม่วันนี้เรามางานเปิดร้านใหม่ของพี่อิมจะบ้าเหรอทำไมวันนี้เราถึงจะต้องยกกันมาอยู่ที่ร้านนี้ครับวันนี้เนี่ยทาง Oxygen Sound นะครับเราได้จัดงานนะครับมีตติ้งFor Youนะครับสำหรับลูกค้า Oxygen โดยเฉพาะเลยครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะครั้งแรกครับที่จัดในส่วนของความเป็นเต็มรูปแบบนะครับเป็น Thank you ครับพี่มีลูกค้าเยอะพอจะจัดมีตติ้งเลยเหรอคะก็พอสมควรคือว่าไม่ว่ามีมากมีน้อยเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญลูกค้าเสมอนะครับปากหวานแน่นอนครับออกซิเจนซาวครับทำให้ว่าคอนเซ็ปต์งานในวันนี้คืออะไรนอกจากเป็นการรวมตัวของลูกค้าทุกคนมาไว้ที่นี่ครับคืออย่างนี้ครับเราได้ตั้งใจไว้ว่านะครับเราจัดงานมีตติ้งเนี่ย1ปี1ครั้งนะครับในส่วนของการThank you meetingนะครับให้กับลูกค้าของเราที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โดยส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีลูกค้าที่ทำในซิสเต็มเด็ดๆเนี่ยในหลายๆคันแม้แต่ซิสเต็มเล็กๆก็มีนะฮะหน้าฟังเลยเป็นชุดไฮพาวเวอร์ของโดมิเนชั่นเนี่ยนั่นหมายถึงว่ารถที่จอดอยู่ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่คือรถของลูกค้าใช่ฮะนี่ยังเข้าไม่หมดเลยนะฮะแล้วคำว่าออกซิเจนทีมมันคืออะไรคะออกซิเจนทีมเหรอครับมันก็เป็นการรวมตัวของระหว่างลูกค้าทุกคนที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับของทางร้านและไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมแข่งของวงการใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้แต่เราก็พยายามอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเอาใจช่วยใช่ฮะเราก็พยายามที่จะผลักดันต่อไปในส่วนของเพื่อเป็นการพัฒนาของวงการเครื่องเสียงนะครับให้มีความเติบโตไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้ในงานจะมีอะไรบ้างอะคะพี่อิมอ๋อครับในงานนะครับก็ในส่วนของเริ่มต้นนะครับก็จะมีในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วเราก็แจกของที่ระลึกกันก็จะแจกเป็นซีดีนะครับเป็นซีดีที่เราคัดเพลงเอาไว้มานะครับในส่วนของการฟังอ๋อเป็นเพลงที่ใช่เวลาเราจะจูนเสียงใช่ครับหรือเราถ้าเพลงไหนที่มีอะไรเยอะๆเนี่ยจะใช้แผ่นนี้ใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็เอาแผ่นนี้แจกให้ลูกค้าทุกคนเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะขึ้นฟังในส่วนของรถลูกค้าของเราทั้งหมดเป็นซีดีออดิโอฮะอ๋อเป็นออดิโอเลยใช่ครับมีการบันทึกมาที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หมิงกับพี่แป้งจะได้ไหมคะโอ้ได้แน่นอนนะโอ้รักทุกคนตั้งแต่ทำรายการมาถามถูกจังหวะก็เลือกได้ของฟรีโอ้ไม่เคยมีใครถามเลยนะไม่มีใครกล้าถามมันกล้าถามถึงว่าประสบความสำเร็จครับจับด้วยครับค่ะแต่เอาหรอจับหนูบ้างก็ได้โอ้จับเป็นชินแล้วครับจับเป็นชินภรรยาพี่จะตีหนูที่บ้านไหมเนี่ยไม่ทันถึงบ้านแล้วฮะสงสัยว่าจบงานนี้แล้วเรียบร้อยฮะ
คนลงทะเบียนแล้วเดินเข้าประตูไปนอกจากอาหารที่อร่อยแน่นอนเพราะว่าเราทำการกินไปเรียบร้อยแล้วครับมีอะไรอีกคะกิจกรรมภายในก็จะมีในส่วนของดนตรีสดนะครับเพื่อที่เราจะได้ฟังว่าอ๋อนี่คือดนตรีจริงๆนะเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นเราได้ยินกันแล้วเงี้ยนะครับแล้วเราก็มาฟังกันในรถในแต่ละคันกันเหมือนกันไหมเหมือนหูจริงที่เราฟังใช่ใช่เพื่อบอกว่าความเป็นดนตรีเสียงที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วในรถเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเปล่าอ่ะพูดง่ายๆว่าพี่เขากำลังทำการยัดวงดนตรีที่จะเล่นคืนนี้ลงในรถลูกค้าใช่ทุกๆคันเลยโอ้โหนะฮะรถเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นรถเท่าไหร่เราทำให้มันเกินราคากว่าที่เขาจ่ายละกันนะฮะนอกจากฟังดนตรีแล้วยังไงต่อในส่วนของการฟังดนตรีเสร็จแล้วครับแล้วเราก็จะมีในส่วนของช่วงเวลาในการแจกรางวัลแจกของรางวัลหนูชอบอันนี้ทำหนูชอบครับแล้วก็จะมีการแจกรางวัลในส่วนของที่ลูกค้าได้ที่ให้การสนับสนุนร้านออกซิเจนมาตลอดนะครับเราก็จะมีคูปองนะครับให้กับลูกค้าเลยทุกๆท่านใช่แล้วก็จับรางวัลเลยตั้งแต่รางวัลแรกยันรางวัลสุดท้ายเลยเด็ดๆคืนนี้ที่มันน่ามาเหลือเกินคือรางวัลอะไรคะก็รางวัลสูงสุดของรายการนี้ก็คือจะเป็นทองคำนะครับทองค่ะเราแจกทองเลยนะครับ1บาทนะครับโอ้20,000ใช่ขอไปนิดได้ไหมจะสนับสนุนเขาเท่าไหร่และติดเครื่องเสียงเขาเท่าไหร่สนับสนุนเป็นการส่วนตัวก็ได้นะวันนี้จะยิงยาววันถึงกี่โมงคะเนี่ยก็ยิงยาวนะครับก็จะถึง5 ทุ่มโอ้โห5 ทุ่มเลย5 โมงเย็นยัน5 ทุ่มใช่แต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมคะก่อนที่งานเขาจะเริ่มอย่างจริงจังครับเดี๋ยวเราให้พี่หิมหยิบรถคันเด็ดๆมาให้เราดูดีกว่าว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้เจอรถจากฝีมือของออกซิเจนสาวคันไหนที่เขาบอกว่าเขารวมเอาวงดนตรีจริงๆแล้วยัดใส่รถลูกค้าจะเป็นยังไงแล้วติดอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะไปดูกันครับที่ผมชอบเครื่องเสียงนะครับเพราะว่าส่วนตัวชอบฟังเพลงอยู่แล้วแล้วคราวนี้ก็อยากฟังเพลงตลอดเวลาก็คืออยู่ในรถนี่แหละครับที่ว่าจะได้ฟังเครื่องเสียงเดิมๆที่มากับรถก็มันก็พอฟังได้ครับแต่ว่าเราอยากฟังที่มันดีที่สุดของเครื่องเสียงก็คือเครื่องเสียงที่ติดตั้งขึ้นมาใหม่นะครับว่ามันจะได้เสียงที่เป็นธรรมชาติฟังได้ไม่เบื่อจริงๆแล้วก็ติดมาหลายรอบแล้วครับแต่ว่ามันไม่จบก็เลยทีเดียวไปเลยก็เลยต้องใช้ชุดเนี้ยที่มันให้มันดีที่สุดที่เลือกออกซิเจนซาวด์นะครับก็เพราะว่าเจ้าของร้านนะครับอย่างฮิมอธิบายเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงการติดตั้งให้เราเข้าใจจนทำให้เรารู้สึกว่าเครื่องเสียงต้องทำยังไงแล้วก็ไม่ถือตัวเป็นกันเองผมก็เลยติดร้านนี้ครับค่ะพี่มคะอยากรู้ว่ารถคันนี้มีคอนเซปต์ยังไงเอ่ยครับคอนเซปต์ของคันนี้นะครับเรียบหรูสไตล์ OEM ครับเรียบหรูสไตล์ OEM นั่นหมายความว่าไม่ได้เปลี่ยนฟอนต์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 ใช่ฮะแต่ช่องเดิมใช่ฮะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ให้คงความเป็นคอนเซปต์หรือว่าความเป็นกลิ่นอายของรถคันนี้ให้อยู่ได้มากที่สุดแค่จะทำยังไงก็ได้ให้เสียงดีขึ้นแต่อย่าให้ฉันรู้นะว่าเธอทำอะไรใช่ก็เห็นกันอยู่นะเห็นกันจะอยู่หลายเรื่องครับมาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเขาได้โจทย์ว่าเรียบหรูสไตล์ OEM พี่ทำอะไรลงไปบ้างครับก็ในส่วนของคันนี้นะครับเราก็ได้เปลี่ยนฟอนต์นะครับเป็นใช้เป็นตัว Alpine 502 Alpine ครับโดยส่วนมากเนี่ยรถของที่ร้านเนี่ยจะเป็น Alpine ซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ยกหางนะคะแต่ว่าดูแลกันตามบัดเจ็ตไม่ได้รักหรือว่าไม่รักไม่ได้ระเบียบเป็นสื่อต้องเป็นกลางใช่ฮะแต่ตามบัดเจ็ตเอาครับถามจริงๆว่าทำไมพี่ถึงเลือกเอาไพเป็นหลักในการแนะนำให้กับลูกค้าครับในส่วนของตัวซิสเต็มด้วยนะครับว่าเราต้องการความเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงนะครับเราจึงต้องเลือกเฮดยูนิตนะครับที่ยังคงความเป็นเฮดยูนิตอยู่ณวันณเวลานี้นะครับเราจึงต้องเลือกเป็นแอลไพแล้วก็ผ่านด้วยโปรเฟสเซอร์ที่เป็น H800 ซึ่งเราผ่านในการแข่งขันของเครื่องเสียงมาเยอะอยู่แล้วนะครับผ่านมือพี่มาชำนาญอยู่แล้วใช่เรียกว่าเราทำจนชินมือในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันเป็นการลงตัวโดยการทำโปรเจกต์คุยกับลูกค้ายังไงอะคะก็คือลูกค้าเนี่ยมีความต้องการยังไงนะครับเป็นแบบไหนต้องการลำโพงอะไรเราต้องการเสียงคือคุยให้ลูกค้าเลือกอุปกรณ์ได้เลยใช่ใช่ใช่แล้วปรึกษากัน
ดีไหมอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่ว่าพี่แบบว่าได้คอนเซปต์นี้มาใช่จะต้องใส่นี้แบรนด์นี้ไม่ใช่หรอไม่ให้ลูกค้าบอกได้เลยใช่ใช่แต่ว่าสิ่งนึงที่เราจะเป็นคนกำหนดนั่นก็คือเราก็เป็นคนกำหนดซิสเต็มนะครับซิสเต็มต้องเป็นแบบนี้โดยส่วนของอุปกรณ์นี้เราปรึกษาหารือกันว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยคืออะไรบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราไปจบในส่วนของซิสเต็มตัวนี้อ๋ออ่ะพามาจับตัวโปรเซสเซอร์ H800 แล้วไปต่อกันที่ลำโพงครับลำโพงคันนี้นะครับใช้เป็นโมเดลนะครับโมเดล3ทางนะครับก็อาจจะมีลูกผสมโดยส่วนของตัวทวิสเตอร์ก็จะเป็นซูพีโมปิโคโลนะครับตัวที่ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของโมเดลละของโมเดลใช่ครับแล้วก็ใช้ตัววูฟเฟอร์กับในส่วนของมิดเรนจ์นะครับเป็นของเวอร์ตุสนะครับของโมเดลเช่นกันอ๋อคือเซตเนี้ยโมเดลไม่ได้เป็น3ทางมาแต่กำเนิดแต่เกิดจากการมิกแอนด์แมทช์ของทีมเองใช่ทำไมล่ะคะเราก็มาในส่วนของในการตอบโจทย์นะครับในความต้องการของลูกค้าเองนั่นแหละนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวทวิสเตอร์ของตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยนะครับในการตอบสนองย่านความถี่สูงๆเนี่ยทำได้ไม่ค่อยสวยนักเนื่องจากเป็นซีรีส์เล็กแต่ว่าตัวซูปิโมปิโกโลเนี่ยเขาตอบสนองในเรื่องของย่านความถี่สูงได้ดีมันเริ่มเสริมความสวยงามของเสียงดนตรีได้ออกมาได้อย่างชัดเจนก็ขึ้นเสา A อะไรยังไงถูกต้องครับก็ขึ้นเสา A นะครับในส่วนของ mid range activator ก็อยู่ต่อกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ woofer นะครับก็จะอยู่ในแผงประตูซึ่งจะให้ดูแล้วเหมือนมีอารมณ์เดิมไม่ได้ทำอะไรกับแผงประตูมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเพื่อให้ดูมีความสวยงามนะครับแล้วก็ส่วนของทางด้านท้ายสาวคอนเซ็ปต์เล็กๆโดยส่วนของยังคงพื้นที่การใช้งานได้เหมือนเดิมมีแผงปิดในการใช้งานได้เหมือนเดิมอยากโชว์ก็เปิดออกเนี่ยอยากโชว์ก็เปิดออกนะครับแล้วก็ในส่วนของแอมเนี่ยครับเราก็ใช้เป็นของ Rockford นะครับ4 channel 1ตัวแล้วก็เป็น DLS นะครับRA31 1ตัวนะครับในส่วนของ RA31 เนี่ย channel sub เนี่ยก็ไปขับในส่วนของ subwoofer model อีกเช่นกันเพื่อให้เพื่อกี่ดอกคะเนี่ยดอกเดียวฮะดอกเดียวอยู่ทางด้านหน้าเลยอ๋อครับฝังทางด้านหน้าเลยอุ๊ยอันนี้นี่แบบว่าเทคนิคแบบแข่งของต่างประเทศเลยเนาะเอาซับเข้าไปด้านหน้าใช่ฮะซับหน้าเนี่ยเราก็ทำเป็นเหมือนรถแข่งเลยตรงคุณนั่งข้างๆเหรอใช่ฮะตำแหน่งด้านฝั่งซ้ายด้วยส่วนหนึ่งของสรีระของรถคันนี้ค่อนข้างกว้างไงกว้างแล้วตรงตำแหน่งของตัวซับวูเฟอร์ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเจาะและความพอดีเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงในเรื่องของตำแหน่งเป็นหลักนะครับในเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะครับขอบมากไม่หรอกเพราะว่าปกติแล้วถ้ารถไซส์เนี้ยเอาซับไปวางข้างหลังก็ไม่ใช่เรื่องยากพูดถึงไม่ยากเลยต้องแม้ถ้ารัดฝีมือระดับออกซิเจนซาวจะเอาซับไปแล้วให้เบรกมันตกด้านหน้าธรรมดาอะไรก็ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่เขาทำให้ง่ายกว่าค่ะด้วยการเอามาอยู่ข้างหน้ามันเลยง่ายกว่าเยอะไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ฮะยังไงก็เบรกอัพฟอนต์นะโอ้โหพี่แป้งนี่แค่คันแรกนะคะเนี่ยโอ้โหอยากเหมือนเข้าใจทำเหมือนเข้าใจเบ็ดอัพฟอร์มใช่ยืมแอมเข้าใจทุกอย่างเข้าใจใช่ไหมเก็ตหมดเลยอยากรู้ว่าทันต่อไปพี่ฮิมจะพาเราไปดูอะไรที่พิเศษไปกว่านี้อีกค่ะไปดูกันค่ะทันต่อไปค่ะ